คุณผู้ชมคะวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะใครที่ชอบอาหารอบหม้อดินต้องเมนูนี้เลยนะคะเมนูพาสต้าอบหม้อดินค่ะคุณผู้ชมคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราใช้ออร์แกนิกเพนเนตราซานเลโม่ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นเส้นพาสต้านะคะรูปปล้องเฉียงออร์แกนิกค่ะคุณผู้ชมคะไปชมเลยค่ะพาสต้าอบหม้อดินเทน้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่ออร์แกนิกเพนเน่ราซานเรโม่เส้นพาสต้ารูปปล้องเฉียงออร์แกนิกใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีก็จะได้เส้นแบบอัลเดนเต้ใส่ซีอิ๊วขาวลงในภาชนะขิงบดละเอียดกระเทียมบดละเอียดพริกไทยดำบุบพริกหอมบุบน้ำตาลทรายน้ำน้ำมันงาคนให้เข้ากันใส่ออร์แกนิกเพนเน่ราซานเรโม่ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นเรียงเบคอนลงในหม้ออบตามด้วยรากผักชีกระเทียมพริกไทยดำบุบพริกหอมบุบขิงแก่ต้นหอมขึ้นช่ายอบประมาณ2นาทีใส่ออร์แกนิกเพนเน่ราซานเรโม่ที่เตรียมไว้กุ้งสดปิดฝาแล้วอบต่ออีก2นาทีหรือรอจนกุ้งสุกเร่งไฟแล้วเปิดฝาเติมน้ำมันงาและเหล้าจีนปิดไฟตกแต่งด้วยใบขึ้นช่ายพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าอบหม้อดินจำไว้นะครับซานเรโม่พาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซานเรโม่พาสต้าวันนี้พิเศษ2แพ็คราคา119บาทตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึง30มิถุนายน2564หาซื้อได้แล้วที่โลตัสทุกสาขาทั่วประเทศ Family is the place where love never ends.